ก็หมกไข่ปลาง่ายๆเนี่ยตำแจ่วน้ำเนี่ยสวัสดีค่ะอีสานยูโนเมดิกาค่ะพี่น้องก็มาพบพ่อกันหนึ่งละค่ะมาเนี่ยค่ะมาเนี่ยค่ะนิ่งแดนเดอร์กินมาซูพีซูนองกินคือเก่าเด้อเมืองเทค่ะได้หมกไข่ปลาแล้วก็ตำแจ่วนะคะแล้วก็มีผักค่ะสบายดีไหมฮะทุกคนนะคะเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ค่ะบ่ได้ก็คือข้าวเหนียวเด้ออันเมื่อวานโพสถามในเฟซบุ๊กว่าสิหมกไข่ปลาสิมีคนอยากกินน้ำบอพี่น้องก็มีแต่มีคนอยากกินน้ำหลายอยู่นะก็เลยอันนี้ได้ไข่ปลามาจากตลาดเกาหลีค่ะพี่น้องเป็นตาแซ่บหมกไข่ปลาง่ายๆเนี่ยตำแจ่วน้ำเนี่ยมาเด้อมากินน้ำกันค่ะเด้อเด้อเด้อเอ้าตรงแล้วเนาะมาใส่กันเลยค่ะสบายดีไหมทุกคนนะคะนะมากินข้าวน้ำกันเตรียมกับข้าวกับปลามาเด้อพี่น้องเด้อพักกุยช่ายอ่ะกุยช่ายแล้วเนาะอย่าบอกย้ำไหนก็จำว่าได้กบวบง่ายๆนี่ไข่ปลามาใส่กันเลยโอจินนอนหลับคุยแจวอู้เฮียนั่งกินยังเฮี้ยนพี่น้องข้างนอกห้องอาจจะมีเสียงดังบึ้บบึ้บแล้วมันเสียงแอร์กับเสียงตู้เย็นยังไงเลยอ่ะไข่ป่าอย่างบวกคุยแจ้วตั้งต่ำเสียบต่ำบ่แล้วอยากคุยใครไงครับโอ้กินนอนแม็กอาบน้ำให้น้องกินคือสีกายสีตื่นแล้วล่ะครับเจ้าอ่ะจำกระแซบคุยกระแซบมือเศร้าอ่ะหนาวพ่อประมาณ10โมง11โมงอ่ะเริ่มห่อนอีกละมือเศร้าตื่นมาบ่มีแดดแล้วนาสิแบบว่าไก่สิเบิดห่อนแล้วค่ะทำยังไงผักอีตูกับผักซีลาวนะผักอีตูเก็บมาจากหลังบ้านผักซีลาวเดี๋ยวมาแต่ตลาดไปเก็บมาแต่ตลาด
พร้อมทิ้งข้าวจะไข่บะมีข้าวทิ้งจะไข่ใบมะจะไข่ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงแซ่บผักมันตรงกลนมันมันใหม่ๆยักน้อยด้วยทางแซ่บใหม่หมอเนาะนี่มกหมอกุ้ยกระเจียวก็แซ่บใครเนี่ยครับไงเนี่ยมันเดี๋ยวมากินน้ำกันหมกไข่ป่าแซ่บครับโอปามาซิมน้ำค่ำหนึ่งว่าเผ็ดว่าโอปาแล้วแวะกลับบ้านมาเอาต้นใหม่มาไว้แซ่บแต่เผ็ดว่าครับหมกปลาอุ่นรอบสองแซ่บหมกน้ำใหม่แกงน้ำใหม่ทีเนาะกับข้าวซุ้มนี่อุ่นรอบสองแซ่บคือแซ่บกว่ารอบแรกนานที่เป็นปีๆแล้วมั้งที่ไม่ได้กินหมกไข่ปลาเนี่ย
ใส่ลงไปขอละอีก2คำอีกละเบิดกองอ่ะหัวใจที่ว่างเปล่าเขาเบิดจะสิได้เศร้าเนาะเหลือก็ไว้กินรอบหน้าเพื่อนี่หน่อยนี่หมอกับเบิดแล้วค่ะไม่ซ้ำเลยล่ะไปละค่ะพี่น้องกินแซ่บๆไปน้ำกันนะคะเด้อมื้อนี้โมกไข่ปลาตามเจ้าของเนาะด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกกำลังใจทุกแรงทุกชาติที่เมกับอีสานในอเมริกาขอบคุณหลายๆอยู่ดีไม่ห่างทุกคนละกับพอกันกับนี้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ